ณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ถึงเวลาช่วงพูดคุยกับคุณทีนานะครับก็ขอต้อนรับสู่เจ็ดสีคอนเสิร์ตนะครับก็อยากจะถามความรู้สึกเริ่มแรกเลยว่ารู้สึกยังไงบ้างครับที่มาเจ็ดสีคอนเสิร์ตแล้วก็ได้รับกำลังใจจากแฟนๆเหมือนเดิมครับรู้สึกปลื้มแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เห็นพี่ทีนาผอมไปนี่เพราะอะไรครับผมคือช่วงนี้งานเยอะมากนะคะแล้วก็ช่วงก่อนคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีการฝึกซ้อมกันอย่างหนักมากครับผมแล้วเป็นคนที่พอเริ่มทำงานแล้วเนี่ยจะผอมเร็วมากครับผมก็พวกเราก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นห่วงเป็นใยนะครับแล้วก็สำหรับผลงานชุดนี้เป็นชุดที่3ใช่ไหมครับใช่ค่ะครับก็สำหรับชุดแรกชุด2เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันดูแล้วเนี่ยจะดูว่าชุด3นี่รู้สึกเข้มข้นขึ้นนะครับก็เลยอยากจะถามว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่ารหัสร้อนครับรหัสร้อนนะคะเป็นเพราะว่าพี่นาช่วงมันเป็นความร้อนแรงของดนตรีนะคะที่เข้มข้นมากกว่าเก่าซึ่งมีความละเอียดอ่อนมากกว่าเก่าเยอะมากนะคะแล้วก็ชื่อมันหลากหลายด้วยครับผมก็นั่นถึงร้อนค่ะ ก็ร้อนถูกใจแฟนๆทุกคนนะครับร้อนจนฝนหยุดเลยนะฮะเนี่ยความร้อนแรงวิธีฝนตั้งเขาเจอความร้อนแรงที่นาฝนหยุดไปเลยนะครับแล้วก็ทราบว่าคอนเสิร์ตที่เพิ่งผ่านไปคอนเสิร์ตใหญ่นี่ผมก็พลาดโอกาสไม่ได้ไปดูต้องถ่ายละครแต่อยากทราบว่าวันนั้นที่เขาบอกหนูมาว่าคนเยอะมากแล้วก็สนุกกันมากทั้งสองรอบนี้นะครับอยากให้พี่ทีนาช่วยบอกแฟนๆที่อยู่ตามต่างจังหวัดหรือไม่ได้ไปดูนะฮะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับกำลังใจจากท่านผู้ชมมากขนาดนั้นค่ะวันนั้นนะคะเป็นวันที่สนุกจริงๆนะคะแล้วพี่นานี่ก็บอกว่าคือเหนื่อยมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนั้นเล่นแบบเอาล่ะแบบถึงไหนถึงการแบบสนุกแล้วไม่อยากเลิกเลยไม่อยากเลิกนะครับจนไปสุดท้ายนี่พี่นาบอกอยากจะออกไปอีกเนี่ยแต่ว่าพอแล้วนะครับก็เลยแต่สนุกมากค่ะครับผมซึ่งภาพที่คอนเสิร์ตก็แพร่ภาพออกทางช่องเจ็ดสีด้วยนะครับก็แฟนๆก็ได้ชมแล้วก็บ่นกันอุบเลยว่าแหมเสียดายไม่ได้ดู uh-huh. แล้วก็มีคำถามสำคัญเหมือนกันนะครับที่แฟนๆเขียนจดหมายมาหลังเวทีถามว่าพี่ทีนานี่ทั้งร้องเพลงทั้งเต้นเนี่ยเก่งมากเลยแต่อยากเล่นละครบ้างไหมอยากจะชมการแสดงพี่ทีนาอยากจะเล่นละครบ้างไหมครับเรื่องการแสดงเนี่ยนะคะทีนาคิดว่ามันไม่ใช่ตัวทีนานะเพราะว่าคือบางครั้งเนี่ยจะทำอะไรเราต้องมีความมั่นใจและตรงนี้พี่นาไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะก็เลยคิดว่าตอนนี้คงยังและอย่างหนึ่งไม่มีเวลาด้วยนะคะแล้วก็สองคิดว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยพี่นาอาจจะนึกสนุกขึ้นมาก็อาจจะลองก็ได้แต่ว่าตรงนี้นี่คงจะไม่แน่ใจนักไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ยังไม่แน่ใจว่าจะเล่นละครแล้วสมมติถ้าเกิดว่าให้เลือกนะครับว่าอยากจะเลือกพระเอกสักคนหนึ่งเล่นละครนะครับเขียนมาผมไม่ถามเองนะฮะจริงๆแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดจากใจจริงนะครับที่นายอยากเล่นกับหนุ่มผมคือว่าผมเพิดอะไรไม่ถูกไปหมดแล้วฮะอันนี้ผมว่าผมกลับไปนั่งใจลอยด้านหลังเวทีก่อนครับขอมอบหน้าที่กับพี่ทีนาตรงนี้ขอเสียงปรบมือให้พี่ทีนาด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละค่ะสำหรับเพลงต่อไปนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่นายอยากจะบอกความรู้สึกของที่นาที่มีต่อทุกคนแต่ว่าตอนนี้ที่นายอยากจะบอกผ่านเพลงนี้ได้ไหมคะขอบคุณค่ะประสบการณ์คือบ่อเกิดแห่งความเฉลียวฉลาดนะคะช่วงนี้ชมละครชุดรุ่น1ตึก5หน้าเดินจบแล้วชมรายการชวนกันฟันดีและคาริเกซีค่ะ